ซานกินแซ่บมาอีกละจ้ามาอีกละจ้าอีซานกินแซ่บมาละจ้ามื้อนี้แม่สินําเสนอเมนูง่ายๆแม่บ้านทุกคนก็สามารถเฮ็ดได้เนาะจ้าง่ายๆแต่ก็แซ่บนะจ้าพี่น้องคือต้มสะโพกไก่ใส่ผักกาดดองนะจ้ามื้อนี้แม่สินําเสนอเมนูง่ายๆเนาะจ้าสามารถเฮ็ดกินได้ในครัวเรือนเนาะจ้าสําหรับมื้อนี้ไปชมกันเลยนะจ้าไปกันเลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งวัตถุดิบที่แม่สีได้ใส่เนาะจ้ะในการต้มสะโพกไก่ใส่ผักกาดดองเนาะจ้ะสิ่งสำคัญของเฮาก็สิมีสะโพกไก่เนาะจ้ะที่ทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะจ้ะก็สิมีไอ้ผักกาดดองของเฮาเนาะจ้ะเฮาก็สามารถต้มน้ํา1เนาะจ้ะต้มน้ําแล้วบีบน้ําออกเนาะจ้ะเพื่อลดความเปรี้ยวเนาะจ้ะก็สิมีตะไคร้เนาะจ้ะหอมแครเนาะจ้ะตามชอบเลยเนาะจ้ะมักใส่หน่อยก็ใส่หลายก็แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะก็สิมีผงปรุงรสนะจ๊ะ1ช้อนโต๊ะกับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะเข้าไปต้มสะโพกไก่ใส่ผักกาดดองกันเลยนะจ๊ะไปเบิ่งกันเลยจ้าน้ําเฮาเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเฮาก็สิใส่ตะไคร้นะจ๊ะตะไคร้นี่แล้วตามชอบเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะหอมแขกหรือหอมแดงบ้านเฮาได้หมดจ้ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะจ้าผงปรุงรสจ้า1ช้อนโต๊ะจ้าแม่สีเลือกที่สิบ่ใส่เกลือเนาะจ้ะเพราะว่าในไอ้ผักกาดดองของเฮานี่มันค่อนข้างสิเข้มอยู่ในโตอยู่แล้วเนาะจ้ะแม่สีบ่ใส่เนาะจ้ะเมื่อกี้ลืมบอกส่วนผสมเนาะจ้ะกระสิใส่กระเทียมซอสน้ําจ้ะเดือดแล้วเฮาก็ใส่สะโพกไก่ลงไปเลยนะจ๊ะสะโพกไก่เป็นชิ้นแม่สิใส่ชิ้นใหญ่นะจ๊ะสิบ่หั่นนะจ๊ะคือเฮาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็สิใส่ผักกาดดองของเฮาโปะไว้เพิ่มๆเลยจ๊ะพี่น้องต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าไก่ของเฮาสิสุกนะจ๊ะใส่ไฟกลางๆนะจ๊ะพี่น้องต้มไปเรื่อยจ้ะนี่ถ้าพี่น้องถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นฟองเฮาขยันตักฟองออกด้วยจ้ะเบิ่งไก่เนาะจ๊ะว่ามันสุกไปเนาะนี่ไก่เฮากำลังเปื่อยจ้ะพี่น้องไก่ใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องซิมเบิ่งนะจ้ะพี่น้องจ้าแซ่บบ่แซ่บจ้ะรอให้ไก่เปื่อยกว่านี้เนาะจ้ะเป็นอันเซฟนะจ้ะเดี๋ยวสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าตักเลยจ้าตักเลยจ้าSim.